ราะแรงบันดาลใจทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าจินตนาการซึ่งมันเป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ก้าวไปด้วยความสุขความสวยงามผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีอาชีพสร้างสรรค์จินตนาการให้ทุกคนได้สัมผัสหลายๆคนอาจจะคิดว่าอาชีพเหล่านี้แสนจะง่ายแต่เชื่อไหมครับผมคนหนึ่งล่ะที่พูดได้เต็มปากเลยว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายครับที่จะเป็นมืออาชีพก็อยู่ที่นี่กันมาทั้งวันนะครับดูโลเคชั่นกันแล้วไปดูกองถ่ายดูห้องนู่นห้องนี่ครบหมดแล้วคุยกับเด็กกันแล้วยังไม่ได้คุยกับตัวจริงของที่นี่เลยครับอยากรู้อะไรให้ถามคนนี้เดี๋ยวผมเปิดประตูให้ครับมีแฟนยังครับไม่ใช่เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยบอกโอ้ยหลังไมค์ขอไลน์ก็ได้นะครับโอเคหลักสูตรที่น้องๆเขาเรียนกันนี่มีอะไรบ้างครับหลักสูตรตอนนี้นะคะจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีค่ะของเราจะเป็นคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อก็คือน้องจะมีให้เลือกเรียนเนี่ยได้3แขนงวิชาก็คือภาพยนตร์แอนิเมชันแล้วก็การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อข้ามสื่อเป็นไงครับมันจะเป็นแขนงใหม่อะค่ะเหมือนคล้ายๆกับว่าเราเป็นคอนเทนต์ตัวเองเรามีคอนเทนต์หนึ่งเนี่ยเราจะเอาคอนเทนต์ที่เรามีเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรในสื่ออะไรได้บ้าง New Media เพื่อตอบสนองกับโลกใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับผมกันตนานี่คือมีชื่อเสียงยาวนานอยู่แล้วล่ะทำไมถึงคิดว่าจะมาเปิดสถาบันการศึกษาครับก็คือว่ากันตนาของเราเนี่ยค่ะเปิดประมาณ60ปีแล้วก็คือความใฝ่ฝันของผู้ผลิตการจารึกเนี่ยก็ผู้ก่อตั้งกันตนากรุ๊ปเนี่ยนะคะก็คิดว่าต้องการที่จะผลิตคนเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงอะค่ะก็เลยที่มาของการเปิดสถาบันแล้วหลักสูตรเนี้ยจบไปเป็นไงปริญญาปริญญาจะเป็นศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเลยนะคะของปริญญาตรีค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเปิดหลักสูตรใหม่ก็คือเป็นหลักสูตรปริญญาโทอ๋อมีโทด้วยใช่เป็นศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงเขาจัดการอะไรกันครับนอกจากเราเรียนปริญญาตรีไปแล้วที่เราจะรู้ว่าเราทำโปรดักชันยังไงเราก็ต้องรู้ว่าเราจะ manage ยังไงโอ้ยเหมาะกับพวกผมเลยผมรู้แล้วก็ตอนปอตีสอนให้คิดแล้วอันนี้สอนให้จัดการเป็นให้มีระบบจะได้รวยกับเขาบ้างถูกต้องทำยังไงถึงได้ร้อยล้านนั่งอยู่ครับผมเห็นโต๊ะมันเล็กดีครับจะได้นั่งกันใกล้ๆหน่อยครับเล็กดีครับนี่ครับเพราะมันก็โอ้กำลังดีเลยแต่ว่าผมว่าใครๆมาก็ต้องหลงรักบรรยากาศสถาปัตย์หรือว่าทุกๆอย่างในนี้ได้ยินมาว่าปีหนึ่งต้องเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวอันนั้นเป็นวัฒนธรรมของที่นี่เพื่ออะไรครับปูปรับพื้นฐานเหมือนจะเป็นรุ่นพี่ปลูกข้าวให้รุ่นน้องทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รักกันถามพี่แอ๊กกลับดีกว่าโอ้นี้มาที่นี่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างผมไม่ตอบครับให้ไลน์ผมก่อนครับก็เนาะส่วนตัวพูดจริงๆผมอึ้งกับเรื่องความพร้อมอุปกรณ์แล้วก็เลยขอบคุณที่ให้ผมเรียนปริญญาโทฟรีนะครับได้เอาไปสมัครเลยนะไม่เอาพูดเล่นเดี๋ยวไปเดินกันคู่นะครับแบบหนังครับเดินคู่ๆแล้วก็ปรับโฟกัสให้มันเบลอหายไปอะไรเงี้ยครับกลัวกลับบ้านไม่ถูกครับกลัวหลงขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับอยากติดต่อเบอร์อะไรมาก็ได้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับก็คงเห็นกันแล้วว่าที่นี่เป็นยังไงกันบ้างจากคนที่ศึกษาอยู่จากสิ่งที่คุณเห็นส่วนตัวผมเองละกันผมความรู้สึกของผมก็คือดีใจที่มีที่หนึ่งที่ให้เกียรติอาชีพที่พวกเราเป็นที่ยกระดับสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามหรือว่าอาชีพที่หลายคนมองว่ามันอาจจะ
เป็นอาชีพสนุกสนานแต่ที่นี่เขาเต็มที่กับมันและเขาใช้คำที่เรียกมันว่ามืออาชีพผมผ่านวัยนี้มานานมากแล้วแต่ว่าหลายๆคนที่กำลังจะถึงวัยนี้ประตูเปิดให้พวกคุณแล้วครับผมจะเข้ามาหรือจะไม่เข้ามันก็อยู่ที่พวกคุณเองลองเลือกดูแล้วครับลองถามตัวเองดูว่าชีวิตคุณอยากจะเป็นอะไร